อย่างที่เราทราบกันดีนะครับผมว่าทาง Apple เอา A14 Bionic ตัวใหม่ล่าสุดนะครับผมซึ่งเป็นสายแบกแบบ5นาโนเมตรใส่เข้าไปใน iPad Air แล้วนะครับผมเรียกว่าเป็นเรื่องที่น่าสนใจมากๆเลยนะครับและส่วนตัวผมมองว่ามันก็เป็นเรื่องดีมากๆต่อคอสโตเมอร์เลยนะครับเพราะว่าเราใช้งานมาได้อย่างคุ้มค่าจริงๆนะครับแล้วก็อยู่ในตัวที่แบบว่ามันไม่ใช่ไฮเอนด์ด้วยซ้ำนะครับผมซึ่ง A14 Bionic ตัวนี้นะครับผมมีความแรงมากกว่า iPad Air เจเนอเรชั่นที่แล้วที่ใช้ A12 Bionic เนี่ย 40% นะครับผมแล้วก็ยังมีความแรงด้าน GPU มากขึ้นถึง 30% นะครับผมสเกลมันเป็นอย่างงี้นะครับผมจาก A12 Bionic ไป A13 Bionic นะครับผมความแรงจะต่างประมาณ 20% คร่าวๆนะครับผมดังนั้นการที่มันกระโดดตั้งแต่ A12 Bionic ไป A14 Bionic นะครับผมแล้วความแรงมันต่างกันประมาณ 40% ในด้าน CPU เนี่ยหมายความว่านะครับผม A14 Bionic นะครับจะมีความแรงมากกว่า A13 Bionic ถึง 20% นะครับผมซึ่งประเด็นก็คือว่านะครับผมไม่ใช่แค่ว่ามันแรงขึ้นนะครับผมแต่มันยังประหยัดพลังงานอย่างมหาศาลมากๆเลยนะครับถ้าเกิดคุณเทียบกับรุ่นเก่านะครับไม่ว่าจะเป็น A12 หรือ A13 เองก็ตามนะครับผมคราวนี้คำถามที่สำคัญต่อมาก็คือว่านะครับผมมันเทียบกับ A12C Bionic ที่อยู่ใน iPad Pro ปี2020เนี่ยมันต่างกันยังไงบ้างนะครับผมต้องบอกตามตรงอย่างนี้นะครับว่าความต่างระหว่างความแรงของ Single Core นะครับผมหมายความว่าคุณเปิดแอปเดียวหรือแอปที่ไม่ได้กินทรัพยากรอะไรมากมายนะครับผมจะสามารถเปิดได้เร็วกว่าแน่นอนอยู่แล้วนะครับเพราะว่า A12C Bionic เนี่ยไม่ได้ออกแบบมาเพื่อแบบจะทำงาน Single Task อย่างเดียวนะครับผมมันออกแบบมาเพื่อทำงาน Multitask นะครับหมายความว่านะครับผมทาสง่ายๆเช่นนะครับเปิด Photoshop รูปเดียวนะครับผมบวกเลเยอร์ไป 2-3 เลเยอร์อะไรประมาณนี้นะครับผมหรือว่าจะเป็นการตัดต่อ 4K วิดีโอนะครับผมการใส่เลเยอร์ทับๆกันประมาณ 2-3 เลเยอร์อะไรพวกนี้นะครับผม A14 จะทำได้เร็วกว่านะครับผมซึ่งถึงแม้ว่า A14 Bionic จะมีการอัปเกรดด้าน Multi-Core มาก็จริงนะครับผมแต่ว่าถ้าเกิดคุณเทียบ Multi-Core กับตรงๆเนี่ยความต่างของ Multi-Core เนี่ยก็จะอยู่กับประมาณ 20% นะครับผมระหว่าง A12C กับ A14 Bionic นะครับถ้าเกิดว่าคุณมาสแต็กเลเยอร์พวก Photoshop อะไรสู้กันนะครับผมตัว A12C นะครับที่อยู่ใน iPad Pro 2020เนี่ยจะทำได้ดีกว่านะครับผมคือสแต็กได้มากกว่านะครับผมการกระตุกอะไรจะน้อยกว่านะครับผมรวมถึงนะครับผมหลายๆคนเป็นชาวตัดต่อวิดีโอนะครับผมคุณใช้แอปพลิเคชันอย่าง Luma Fusion อะไรพวกนี้นะครับผมการใส่สตรีมต่างๆนะครับผมไม่ว่าจะเป็น Adjustment Layer นะครับผมเป็นเพลง Sound Design ต่างๆนะครับผมแล้วก็การสแต็กเลเยอร์ขึ้นไปขึ้นไปขึ้นไปอะไรประมาณนี้นะครับเพื่อที่จะทำ Mask ทำอะไรต่างๆเนี่ยทาง iPad Pro จะทำได้ลื่นมากกว่านะครับผมแต่อย่างไรก็ดีนะครับพวกนั้นเนี่ยมันเป็นด้านโปรเฟชชั่นอลแล้วนะครับพวกนั้นคือจะทำแบบโอ้เป็นอีพิกวิดีโอไปแล้วอะไรพวกนี้นะครับผมการใช้งานปกติเช่นการตัดบล็อกนะครับผมหรือการตัดวิดีโอท่องเที่ยวปกติเนี่ยการมีช็อตโดรนมานะครับผมการมีทรานซิชันง่ายๆนะครับผมการมีแมสเล็กๆน้อยๆอะไรพวกนี้นะครับไม่ได้มีการซับซ้อนอะไรกันมากมายนะครับผมในเรโซลูชันแบบ 4K ด้วยเนี่ยผมมองว่านะครับผมชิป A14 Bionic ที่อยู่ใน iPad Air เนี่ยจะมีความคุ้มค่ามากกว่านะครับผมถ้าเกิดคุณเทียบ performance per dollar นะครับผมเอาละครับผมเรามาพูดถึงตัวแบ่งเทียร์นะครับผมระหว่าง Air กับ Pro นะครับผมสองรุ่นนี้นะครับผมหน้าจอแตกต่างกัน 0.1 นิ้วนะครับผมแต่สิ่งที่มันแตกต่างกันจริงๆ2อย่างนะครับก็คือ1คือโปรโมชั่นนะครับผม2ก็คือ brightness นะครับตัว iPad Pro 2020นะครับผมจะมี refresh rate อยู่ที่ 120Hz นะครับผมซึ่งจากที่ผมใช้งานมาทั้งหมดทั้งปวงนะครับผมระหว่าง60กับ120เนี่ยมันต้องดูด้วยนะครับว่าคุณใช้งานอะไรนะครับเช่นนะครับผมสมมติว่าคุณเป็นอาร์ติสต์นะครับผมใช้แอปอย่าง Procreate อะไรพวกนี้นะครับผมเป็นแอปที่ดีมากผมชอบมากเลยนะครับผมถึงแม้ว่าผมจะวาดรูปไม่เก่งก็ตามนะครับProcreate เนี่ยมันทำงานได้ดีมากๆกับ 120Hz จริงๆนะครับผมหลายๆคนเนี่ยบอกได้เลยนะครับว่าระหว่าง60กับ120เนี่ยความลื่นไหลในความแตกต่างในการเขียนอะไรเนี่ยมันจะรู้สึกได้เลยนะครับเพราะกลุ่มประเภทอาร์ติสต์เนี่ยครับผมเขานับเป็นมิลลิเมตรเลยนะครับผมเขาแบบสะบัดกันเขาระบายกันอะไรอย่างเงี้ยค่อนข้างจะ precise มากๆเลยนะครับผมพวกนี้ต้องการ 120Hz นะครับซึ่งก็ผมก็แนะนำเป็น iPad Pro 2018นะครับผมคุ้มค่าราคามากกว่านะครับคราวนี้คำถามต่อมาที่สำคัญก็คือว่านะครับผมคุณต้องการ 120Hz มั้ยนะครับจากที่ผมลองมานะครับผมส่วนใหญ่แล้วที่เขาคอมเพลนกันนะครับผมจะเป็นการบลัชต่างๆมากกว่านะครับผมจะมีอยู่2อย่างนะครับผมเป็นอาร์ติสต์กับโฟโตกราฟเฟอร์นะครับโฟโตกราฟเฟอร์หลักๆแล้วนะครับผมไม่ว่าจะเป็นงานปริญญานะครับผมงานเวดดิ้งต่างๆงานอีเวนต์ต่างๆนะครับผมยิ่งงานเวดดิ้งนะครับผมส่วนใหญ่แล้วผมเห็นช้อยส์ก็เป็น iPad Pro หมดเลยนะครับเป็นเพราะว่านะครับเขาต้องการแมสนะครับผมเขาต้องการแบบเลือกจุดที่มันแบบผมอะไรพวกนี้นะครับผมแบบว่ามาสผมมาสตัวมาสอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็เอาไปใส่ในโลเคชั่นที่แบบดูอีพิกอะไรพวกนี้นะครับผมเช่นพวกทุ่งหญ้าสวยๆนะครับผมมีบ้านมีอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมการ select ใน Photoshop แล้วก็มาสออกมาอะไรพวกนี้นะครับผมไอ้พวกเนี้ยไอ้120Hz จะเห็นผลนะครับผมว่าเฮ้ยบางทีเนี่ยบางทีไอ้ตรงนี้หลุดไปนิดนึงบางทีตรงนี้หลุดไปนิดนึงเนี่ยมันค่อนข้างจะทำงานได้ง่ายกว่าใน 120Hz นะครับผมอันนี้แต่คนไปนะครับรวมถึงว่าบางทีเนี่ยการระบายต่างๆนะครับผมไม่ว่าจะเป็นการระบายผิวนะครับผมคุณไปถ่ายผู้หญิงในชุดว่ายน้ำปุ๊บนะครับผมแล้วเขาอยู่ตรงข้างๆสระอะไรพวกนี้นะครับผมแล้วก็มันจะมีสระคลอรีนใช่ไหมครับผมสีน้ำเงินก็จะเด้งเข้าหน้าพวกนี้เขาต้องการเส้นระบายให้มันเนียนๆพวกนี้นะครับผมเขาบอกว่ามันทำงานได้ง่ายกว่านะครับซึ่งตัวผมแล้วผมไม่ได้พรีไซส์ขนาดนั้นนะครับเขาระบายสีเนื้อนะครับผมแล้วก็เกรเดียนต์หลายเลเยอร์อะไรพวกนี้นะครับผมเขาบอกว่า 120Hz เนี่ยมันเห็นผลมากกว่า 60Hz นะครับแต่ว่าพวกวิดีโอกราฟเฟอร์ต่างๆที่ผมคุยนะครับผมคนที่ใช้ Luma Fusion ผู้ที่ใช้ iMovie อะไรพวกนี้นะครับไม่ค่อยเห็นผลต่างเท่าไหร่นะครับผมมันให้ SD นี่ลื่นกว่าจริงนะครับผมแต่ว่ามันไม่ได้ impact การทำงานนะครับผมถ้าเกิดว่าคุณเป็นคนที่จริงจังกับการทำงานในการถ่ายรูปนะครับผมจริงจังกับ Procreate อะไรพวกนี้นะครับส่วนตัวผมมองว่านะครับผม 120Hz เป็นอะไรที่น่าสนใจนะครับผมแต่ว่าให้คุณลองเองดีกว่านะครับผมเพราะว่าบางคนเนี่ยมีความถนัดที่ไม่เหมือนกันนะครับบางคนบอกว่า 120Hz มันเร็วไปมันลั่นง่ายไปอะไรประมาณนี้อันนี้แล้วแต่คนไปนะครับผมแต่ส่วนตัวผมมองว่านะครับการใช้งานปกตินะครับผมเช่นจดโน้ตในการเรียนนะครับผมจดเลคเชอร์ต่างๆนะครับผมหรือว่าถ่ายรูปมาแล้วก็มาฝึก Photoshop นู่นนี่นั่นใส่เลเยอร์ใส่เลเยอร์เข้าไปพวกเนี้ย 60Hz เนี่ยผมมองว่ามันพอมากๆแล้วนะครับถ้าเกิดว่าคุ
ณไม่ได้แบบ Photoshop ขั้นเทพนะครับผมใส่ปีกนะครับผมใส่หน้าคุณไปอยู่กับ Justin Bieber นะครับผมใส่หน้าคุณไปอยู่กับ Jack Ma อะไรพวกนี้นะครับถ้าเกิดพวกนั้นเนี่ยอาจจะเห็นผลนะครับผมแต่ว่าการใช้งานปกติเนี่ยผมมอง 60 เฮิรตซ์เนี่ยพอมากๆแล้วนะครับผมอันนี้แต่คนไปนะครับคราวนี้เรามาถึงเรื่องน่าเศร้าใจบ้าง นะครับผมก็คือเรื่องดีไซน์นะครับผมจริงๆแล้วการเปลี่ยนดีไซน์แบบนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องดีมากๆของ iPad Air นะครับเพราะว่าคนที่ซื้อ iPad Air ในปีนี้นะครับคุณซื้อสีใหม่ๆนะครับผมจะเป็นสีชมพูหรือสีอะไรเงี้ยน่าซื้อมากๆเลยนะครับผมซึ่งมันก็ใช้ความรู้สึกเหมือนกับคุณมี iPad Pro อยู่อะไรประมาณนี้นะครับผม iPad Pro ปี 2018 นะที่ขนาดมันมีกล้องเดียวนะครับผมอย่างไรก็ดีนะครับอย่างที่เราทราบกันดีว่ามันมีรีพอร์ตหลายอย่างมากเลยนะครับผมคนรอบตัวผมก็เป็นนะครับผมว่า iPad Pro ดีไซน์แบบนี้นะครับผมบางแบบนี้นะครับผมไม่ว่าจะเป็นตัว iPad Pro 2018นะครับ iPad Pro 2020นะครับผมหรือ iPad Air 2020เองก็ตามเนี่ยครับผมมันจะเกิดอาการงอได้นะครับผมซึ่งจากที่ผม experience มานะครับผมแชสซี่ของ iPad Pro พวกนี้นะครับผมเวลาที่คุณนั่งทับนะครับผมหรือว่าคุณวางไว้ในรถแล้วคุณไปนั่งโดนนะครับเวลาที่แบบมันอยู่ใต้หมอนอะไรพวกนี้นะครับผมหรือว่าเวลาที่แบบคุณไปชนในแรงๆนะพวกนี้นะครับผมหรือแม้แต่ใส่ในเคสเองนะครับผมหรือว่าคุณใช้งานแบบว่าไม่ค่อยระวังเท่าไหร่เนี่ยมันจะเกิดอาการงอได้นะครับผมไม่มากก็น้อยนะครับผมคือถ้าเกิดว่าคุณสังเกตนะครับหลายๆคนเคยเห็นในคอมมูนิตี้หมดแล้วนะครับผมหลายๆคนเคยเห็นคลิปแล้วนะครับว่ามันเป็นยังไงบ้างนะครับผมใช้แรงไม่ค่อยมากเท่าไหร่เนี่ยก็สามารถงอได้เลยนะครับผมก็คนที่จะซื้อ iPad Air ปี2020เนี่ยก็ต้องระวังกันนิดนึงนะครับผมถึงแม้จะได้ดีไซน์ใหม่ก็ตามนะครับเรามาพูดถึงฟีเจอร์ใหม่ฟีเจอร์หนึ่งก็คือ Touch ID ที่อยู่ใน iPad Air 2020นะครับผมซึ่งคำถามต่อมาก็คือว่านะครับผม Touch ID ที่อยู่ใน iPad Air 2020กับ Face ID ที่อยู่ใน iPad Pro 2020เนี่ยอันไหนมันซีคิวกว่ากันนะครับผมก็ต้องบอกตามตรงแบบนี้นะครับผมว่า Touch ID ที่อยู่ใน Apple Device ทุกอันนะครับผมคุณไม่สามารถใช้นิ้วปลอมของคุณนะครับผมไปหล่อซิลิโคนมาแล้วกดเข้าไปได้นะครับผมมันจะไม่สามารถล็อกอินเข้าไปได้นะครับผมไอ้นิ้วอันนั้นนะครับผมหรือ texture อันนั้นเนี่ยมันต้องมีไฟฟ้าวิ่งผ่านด้วยนะครับผมซึ่งมันอยู่ในร่างกายของเราทุกคนอยู่แล้วนะครับทุกคนไม่ต้องห่วงนะครับว่าเวลาที่แบบว่าคุณเปลี่ยนมาเป็น Touch ID แล้วเนี่ยทุกอย่างมันจะดูซีเคียวน้อยลงอะไรพวกนี้นะครับผมไม่ใช่นะครับส่วน Face ID เนี่ยก็ปกตินะครับหลายๆคนเป็น iPad Pro user ก็จะทราบดีนะครับว่ามันสะดวกแบบไหนนะครับผมช่วงนี้อาจจะไม่ค่อยสะดวกเท่าไหร่นะครับเพราะว่าหลายๆคนก็ใส่แมสกันใช่มั้ยครับผมซึ่ง iPad Pro 2020เนี่ยไม่มี Touch ID ไม่มีอะไรเลยนะครับผมเวลาคุณใส่แมสเนี่ยคุณก็ต้องเอาแมสออกนะครับผม iPad Air ปี2020เนี่ยไม่ต้องนะครับผม Touch ID อย่างเดียวนะครับคุณจะใส่แมสคุณจะใส่โม่งคุณจะใส่อะไรเนี่ยสามารถกดเข้าได้เลยนะครับผมแค่อย่าใส่ถุงมือพอนะครับซึ่งจากที่ผมบอกมาตลอดนะครับว่าถ้าเกิดว่าคุณต้องการที่จะซื้อ iPad Pro นะครับผมถ้าเกิดว่าคุณไม่ใช่สถาปนิกนะครับผมถ้าเกิดว่าคุณไม่ได้ทำงาน 3D Render อะไรพวกนี้นะครับผมคุณไม่จำเป็นต้องซื้อ iPad Pro 2020อยู่แล้วนะครับผมคุณซื้อรุ่นเก่าอย่าง iPad Pro 2018 ก็ได้เพอร์ฟอร์แมนซ์เหมือนกันนะครับผมตัดวิดีโอมานะครับเรนเดอร์เหมือนกันเดะๆนะครับผมเรนเดอร์ได้เท่ากันเดะๆอะไรประมาณนี้นะครับผม Photoshop เนี่ยทำกี่เลเยอร์ก็ได้กี่เลเยอร์เท่ากันอะไรประมาณนี้นะครับผมความที่ iPad Air 2020นะครับผมเพอร์ฟอร์แมนซ์มันใกล้เคียงแบบนั้นเนี่ยแล้วก็การใช้งานเราไม่ได้อินเทนส์อะไรขนาดนั้นนะครับผมไม่ได้โอ้โหคอมเพล็กซ์แบบเละเทะนะครับผมไม่ได้ใช้งานกันอีลุงตุงนางขนาดนั้นนะครับผมมองว่ามันเป็นช้อยส์ดีมากๆนะครับผมไม่ว่าจะเป็นนักศึกษานะครับผมหรือว่าจะเป็นคนทำงานเองนะครับครูบาอาจารย์อะไรพวกนี้นะครับผมหรือแม้แต่วิดีโอกราฟเฟอร์เองก็ตามนะครับผมมันค่อนข้างจะมีเพอร์ฟอร์แมนซ์พอดอลลาร์ที่สูงกว่ามากๆนะครับเอาละครับผมเรามาพูดถึงที่ผมชอบมากๆเลยนะครับเกี่ยวกับ iPad Air ปีนี้มากที่สุดเลยก็คือ USB-C นะครับผมหลายๆคนทราบดีนะครับว่าแต่ก่อนเนี่ยเขาใช้สายไลนิ่งนะครับผมการ transfer speed อะไรต่างๆเนี่ยค่อนข้างจะไม่เยอะเท่าไหร่นะครับผมแต่พอมันเปลี่ยนเป็น USB-C แล้วเนี่ยคุณไม่จำเป็นต้องซื้อ storage เยอะนะครับผมเพื่อที่คุณจะเก็บวิดีโอเพื่อตัดในนั้นอะไรประมาณนี้แล้วนะครับผมคุณสามารถซื้อ external SSD นะครับผมต่อตรงเข้ากับ iPad Air ของคุณได้เลยนะครับผมซึ่งมันก็เป็น workflow เดียวกับตัว iPad Pro เลยนะครับผมอันนี้เนี่ยผมชอบมากเลยนะครับหลายๆคนที่เป็น Luma Fusion user นะครับผมมีไฟล์ 4K เยอะๆนะครับผมบางคน 6K อะไรประมาณนี้นะครับผมไม่อยากจะซื้อเครื่องที่มี storage แพงๆเพื่อจะเก็บของพวกนี้เอาไว้นะครับผมซื้อ storage แบบประมาณ 256GB ก็พอแล้วนะครับผมแล้วคุณก็ไปซื้อ external SSD เอานะครับผมแล้วก็ตัดต่อวิดีโอจากในนั้นอะไรพวกเนี้ยผมมองว่ามันเป็นเรื่องที่ดีมากเลยนะครับผมรวมถึงนะครับผมการใช้ USB-C แบบนี้นะครับผมทำให้ iPad Air ของคุณเนี่ยชาร์จได้เร็วขึ้นด้วยนะครับผมซึ่งตอนนี้นะครับผมใน iPad Air กับ iPad Pro ตอนนี้มันมีแชสซีเดียวกันแล้วนะครับผมส่งผลให้มันสามารถใช้ Magic Keyboard ได้เหมือนกันนะครับผมอันนี้ก็แต่คนชอบนะครับผมแต่ส่วนตัวผมไปลองมาแล้วนะครับว่าMagic Keyboard เนี่ยมันทำให้ potential ในการเขียนอะไรน้อยลงนะครับคือมันแล้วแต่คนไปนะครับผมบางคนชอบเขียนอะไรให้มันสโลปขึ้นมาแบบนี้นะครับผมแต่ส่วนตัวเนี่ยผมชอบเขียนแบบกลมๆเขียนมากกว่าอะไรประมาณนี้นะครับผมอันนี้แล้วแต่คนไปนะครับซึ่งผมก็ถือว่ามันเป็นเรื่องดีมากๆเลยนะครับอย่างน้อยมันก็มีออปชันอะไรประมาณนี้นะครับถ้าเกิดคุณไม่ชอบ Magic Keyboard เนี่ยคุณก็ใส่เคสธรรมดาแบบปิดเปิดปิดเปิดก็ได้อะไรประมาณนี้นะครับผมให้มันใช้งานคู่กับคุณได้ดีที่สุดนะครับผมรวมถึงนะครับผมมันยังซัพพอร์ตเป็น Apple Pencil 2แล้วนะครับแบบคนใช้ iPad Air จะเข้าใจเลยนะครับถ้าเกิดคุณเคยใช้ iPad Air รุ่นเก่านะครับผมอย่างรุ่นล่าสุดก็เป็น2019ใช่ไหมครับผมมันต้องใช้ Apple Pencil 1นะครับผมซึ่งข้างหลังเนี่ยมันเป็นไอ้ตัว Lightning ใช่ไหมครับคุณต้องเสียบตูดอะไรพวกเนี้ยมันเสี่ยงต่อการแบบไปชนนู่นชนนี่แล้วหักนะครับแล้วมันก็แบบว่ายาวแบบ extend มาแบบด้านรังเกียจมากๆเลยนะครับผมเสี่ยงอันตรายด้วยนะครับดูไม่ดีด้วยอะไรประมาณนี้นะครับผมตัว Apple Pencil 2ตัวนี้ได้แก้ทั้งหมดเลยนะครับผมเป็นแมกเนตนะครับก็สามารถติดที่ข้างบนสบายๆเลยนะครับแบบยก iPad Pro เลยนะครับผมคุณถือ iPad Air ปี2020ไปเนี่ยถ้าเกิดว่าคุณไม่ซื้อสีแบบแปลกๆอะไรก็ไม่รู้เลยนะครับว่าคุณใช้ iPad Air อะไรประมาณนี้นะครับผมก็เรียกว่าเป็นเรื่องดีๆมากๆเลยนะครับคราวนี้เรามาถึงเรื่องกล้องบ้าง นะครับผมพูดตลอดนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยใน iPad นะครับผมมันควรจะมีเลนส์เทเลโฟโต้มานะครับผมเหตุผลเป็นเพราะว่านะครับคนที่ใช้ iPad ส่วนใหญ่ที่ผมเห็นเนี่ยเขาก็เป็นนักเรียนนะครับผมหลายๆคนก็เป็นอาจารย์ใช่ไหมครับผม
การจะถ่ายรูปกระดานอะไรพวกนี้นะครับผมมันต้องใช้เลนส์เทเลโฟโต้ไปนะครับให้ภาพมันคมอะไรเงี้ยนะครับผมให้ภาพมันชัดเวลาที่คุณนั่งไกลๆอย่างเงี้ยอย่างเช่นผมเป็นเด็กหลังห้องอะไรประมาณเนี้ยต้องการที่จะซูมไปให้ภาพมันคมอะไรประมาณนี้นะครับผมก็ต้องใช้เลนส์เทเลโฟโต้นะครับซึ่งไม่มี iPad โมเดลไหนเลยนะครับผมที่ใส่เลนส์เทเลโฟโต้ออกมานะครับผมจะเป็น iPad Pro 2020โมเดลเดียวเลยนะครับที่จะมีเลนส์อัลตร้าไวด์นะครับซึ่งผมมองว่ามันก็ไม่ได้ใช้งานมากขนาดนั้นนะครับเพราะอัลตร้าไวด์เนี่ยมันใช้ถ่ายวิวนะครับผมซึ่ง iPad Air 2020ตัวนี้ผมมองว่ามันก็เป็นเรื่องดีมากๆนะครับที่ว่ามันไม่ต้องมีเลนอะไรเยอะแยะนะครับผมมีเลนเดียวนะครับผมราคาถูกลงด้วยนะครับผมไม่จำเป็นต้องมีเลนที่ไม่ได้ใช้เข้ามาอะไรประมาณนี้นะครับผมอันนี้ในความคิดของผมนะหลายๆคนอาจจะเคยใช้นะครับผมหลายๆคนอาจจะแบบชอบถือ iPad ถ่ายรูปอะไรเงี้ยแล้วแต่คนไปนะครับผมซึ่งใน iPad Air 2020นะครับผมมันเป็นเลนไวด์ตัวเดียวกับที่อยู่ใน iPad Pro นะครับผม2ตัวนี้นะครับผมแตกต่างกันที่นะครับiPad Pro 2020นะครับผมมี LiDAR Scanner นะครับเหมาะกับคนที่เป็นสถาปนิกนะครับผมเหมาะกับคนที่แบบเป็นอินทีเรียออกแบบห้องอะไรประมาณนี้นะครับต้องการที่จะรู้ทุกมิลลิเมตรนะครับเวลาที่แบบคุณจะวางเฟอร์นิเจอร์อะไรต่างๆนะครับผมหรือแม้แต่การออกแบบ 3D Rendering ของตึกต่างๆนะครับผมรวมถึงเลนส์อัลตร้าไวด์ที่ผมว่าไปด้วยนะครับผมความแตกต่างมันมีอยู่แค่นั้นเลยนะครับส่วนกล้องหน้านะครับผมจะเป็น iSight ตัวเดียวกันเลยนะครับคราวนี้สิ่งที่มันแตกต่างมันมีอยู่2อย่างหลักๆนะครับก็คือว่า1ก็คือ iPad Air 2020เนี่ยไม่สามารถถ่าย Portrait Mode ได้นะครับผม Portrait Mode ก็คือว่านะครับเวลาคุณถ่ายไปแล้วปุ๊บนะครับถ่ายเซลฟี่หน้าคุณปุ๊บเนี่ยคุณจะสามารถทำให้ข้างหลังมันละลายก็ได้ให้มันชัดก็ได้อะไรประมาณนี้นะครับผมเลื่อน F out นะครับผมอีกอย่างนึงก็คือว่านะครับมันสามารถทำให้คุณมีสตูดิโอไลท์นะครับผมมันมีเอฟเฟคต่างๆนะครับข้างหลังมืดหน้าสว่างขึ้นอะไรประมาณนี้นะครับซึ่งแล้วแต่คนชอบไปนะครับแต่ส่วนตัวผมมองว่านะครับผมไอ้ฟีเจอร์เนี่ยผมใช้อยู่อันเดียวนะครับก็คือเป็นสตูดิโอไลท์นะครับคือแบบทำให้หน้าใสขึ้นอะไรประมาณนี้หน้าดูฟุ้งฟิ้งขึ้นนะครับผมซึ่งผมมองว่ามันก็ไม่ใช่บิ๊กดีลอะไรนะครับถึงแม้รุ่นโปรจะมีแต่รุ่นแอร์ไม่มีเนี่ยคุณก็ไปเข้าแอปแต่งรูปอยู่ดีนะครับผมจะไปแอปบีบหน้าจะไปแอปแบบทำตาโตจะไปแอปแบบทำให้หน้ามันเนียนขึ้นอะไรอย่างนี้อยู่แล้วนะครับผมมันไม่ใช่ปัญหาอะไรนะครับผมคุณไปโพสต์ได้อยู่แล้วนะครับเอาละครับผมเรามาพูดถึงที่สำคัญที่สุดในคลิปนี้นะครับก็คือเรื่องราคานั่นเองนะครับผมราคาของ216 GB นะครับผมของ iPad Air 2020นะครับผมกับ iPad Pro 2020เนี่ยความต่างจะอยู่ประมาณ 7,000 บาทนะครับผมไม่ว่าคุณจะซื้อรุ่น Wi-Fi หรือ Cellular ก็ตามนะครับผมคราวนี้ถามว่าไอ้แกป 7,000 บาทที่มันต่างกันเนี่ยมันคุ้มมั้ยนะครับผมก็ต้องดูด้วยนะครับว่าคุณทำงานอะไรนะครับผมถ้าเกิดคุณทำงานอย่างที่ผมว่าไปทั้งหมดนะครับว่าคุณเป็นโฟโตกราฟเฟอร์อย่างโหดเลยนะครับผมชอบวาดรูปมากๆวาดรูปได้เนี๊ยบมากคุณหาเงินจากการวาดรูปได้คุณหาเงินจากการถ่ายรูปได้อะไรพวกเนี้ยiPad Pro นะครับผมแต่ว่าผมไม่แนะนำโมเดล2020นะครับผมแนะนำเป็นโมเดล2018ดีกว่านะครับผมมันคุ้มค่ามากกว่าราคามันถูกกว่านะครับผมคราวนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าคุณเป็นคนทำงานธรรมดานะครับผมคุณอยากจะแบบเป็นอาจารย์อะไรพวกนี้นะครับหรือว่าแค่แบบว่าถือไปมอไปเรียนอะไรพวกนี้นะครับผมหรือว่าซื้อเป็นของขวัญให้ลูกซื้อเป็นของขวัญให้หลานอะไรพวกนี้นะครับผมตัว iPad ธรรมดาเนี่ยผมไม่ค่อยแนะนำเท่าไหร่นะครับผมเพราะ iPad Air กับ iPad ธรรมดาเนี่ยแก๊ปมันเยอะจริงๆนะครับผมแก๊ปมันเยอะมากเลยนะครับ iPad Air 2020เนี่ยผมมองว่ามันคุ้มค่ามากๆเลยนะครับผมแล้วถ้าเกิดว่าคุณไม่ได้ทำงานอะไรเกี่ยวกับสถาปนิกด้วยนะครับผมไม่ได้ทำงานเกี่ยวกับอะไร 3D Rendering อะไรต่างๆนะครับผมออกแบบเครื่องเป็น 3D อะไรพวกนี้นะครับผม iPad Pro 2018นะครับผมคุ้มค่ามากที่สุดนะครับแต่ว่าถ้าเกิดคุณทำงานสถาปนิกเนี่ยครับยังไงก็ต้อง iPad Pro 2020นะครับผมแล้วแต่คนไปนะครับผมต่างคนต่างอาชีพนะครับผมจะมีออปชั่นให้เหมือนกันนะครับถ้าเกิดคุณเห็นคลิปนี้เร็วเกินไปนะครับผมสามารถกดสปีดไปที่0.75ได้เลยนะครับผมจะสามารถฟังได้ง่ายขึ้นนะครับผมสวัสดีผมก็ไปก่อนแล้วนะครับผมสวัสดีครับ